วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบ่อนณัฐวุฒิเศรษฐ์กำปังกันเช่นเคยนะครับทางช่อง RMUTP Live นะครับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนั้นสามารถที่จะติดตามช่อง RMUTP Live ของเราได้นะครับซึ่งเราก็มีหลายรายการหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่น่าสนใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับทางรายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่าของเราครับยังคงอยู่ในเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณนะครับพญายักษ์นะครับผู้ที่กลายเป็นเทพแล้วก็คอยปกปักศาสนาของเรานะครับเรื่องราวนี้นะครับก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับที่ผมนำเรื่องของท่านมาฝากกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณนะครับที่พูดถึงเรื่องราวของภาระหน้าที่ของท่านนะครับความสัมพันธ์ของยักษ์นะครับที่มีสถานะเป็นเทพที่ชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณครับคุณผู้ชมครับมีกล่าวอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยนะครับในฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยครับปี2552นะครับตามบทบรรยายก็แสดงให้เห็นถึงบทบาทและก็หน้าที่ความสำคัญของเทพองค์นี้นะครับในการเป็นอธิบดีหรือว่าจตุโลกบาลนะครับผู้คุ้มครองดูแลศาสนาซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายแล้วก็อาตานาติยสูตรด้วยนะครับโดยกล่าวว่าคืนหนึ่งครับในขณะที่พระพุทธเจ้านั้นเข้าประทับณเขาคิจกูฏใกล้กับกรุงราชคฤห์ครับท้าวมหาราชทั้ง4นะครับพร้อมด้วยเสนารักษ์ขนทันกุมภันและนาคนะครับได้เข้าเฝ้าโดยท้าวมหาราชทั้ง4ครับถวายบังคมแล้วท้าวเวสสุวรรณครับได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่ามียักษ์ชั้นผู้ใหญ่ชั้นกลางชั้นต่ำที่เลื่อมสายในพระผู้มีพระภาคก็มีไม่เลื่อมสายก็มีแต่ที่ไม่เลื่อมสายนั้นมีมากกว่าเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นทรงแสดงธรรมให้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดปดและห้ามดื่มสุราเมรัยซึ่งพวกยักษ์เหล่านั้นนะครับไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้เลยโดยมากจึงไม่ชอบพระพุทธองค์มีสาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติธรรมถือศีลอยู่ในป่าก็ได้รับเหตุเพศภัยจากยักษ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมวินัยครับโดยเหตุนี้ครับเพื่อให้พระภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกานั้นได้รับการคุ้มครองรักษาท้าวจตุมหาราชทั้ง4นะครับซึ่งเป็นอธิบดีแห่งจตุโลกบาลจึงได้กราบทูลนะครับให้ทรงเรียนคาถาบทหนึ่งที่ชื่อว่าอาตานาติยาครับเพื่อให้บรรดายักษ์นั้นเกิดความเลื่อมใสโดยพระพุทธเจ้าครับทรงรับดุษฎีภาพนะครับท้าวเวสสุวรรณก็เลยมีการถ่ายทอดพระสูตรที่ชื่อว่าอาตานาติยานะครับซึ่งคือบทสวดสำหรับคุ้มครองป้องกันเพศภัยนั่นเองพระสูตรดังกล่าวนั้นมีขนาดยาวมากนะครับด้วยความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยักษ์และอมนุษย์ผู้คนทั่วไปจึงนิยมเรียกกันว่าการสวดผ่านยักษ์นั่นเองครับแต่ในความเป็นจริงแล้วการสวดผ่านยักษ์นั้นเป็นการเรียกโดยสะดวกเพราะว่าในการสวดผ่านยักษ์นั้นมีทั้งผ่านยักษ์ผ่านพระนะครับรวมไปถึงอาตานาติยสูตรด้วยนั่นเองครับได้ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับพบว่ามีการสวดอาตานาติยสูตรนะครับเพื่อสะเดาะเคราะห์ในพระนครสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับเพื่อให้รอดพ้นจากเหตุร้ายในช่วงเปลี่ยนศักราชนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังปรากฏจารึกครับในพระอารามหลวงสำคัญอย่างวัดชุมพลนิกายารามด้วยนะครับในปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าการสวดผ่านยักษ์นั้นแพร่หลายอย่างมากครับตามวัดต่างๆทั่วประเทศเลยทั้งวัดหลวงวัดราชนะครับซึ่งส่วนใหญ่ครับมักสวดด้วยสำเนียงที่ดุดันแหบแห้งโหยหวนนะครับเป็นการสวดทำนองขู่ตวาดพูดผีปีศาจซึ่งเป็นลักษณะของการสวดเช่นเดียวกับที่ปรากฏในพระราชพิธีนะครับทว่าในระดับพระราชพิธีนั้นครับคุณผู้ชมครับต่อมาก็ได้มีการทรงโปรดให้นิมนต์พระอีกสำรับหนึ่งนะครับในการสวดผ่านพระด้วยนะครับด้วยทำนองสารพันยะที่ไพเราะชื่นใจคู่กันไปนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาราษนะครับว่าได้ขับไล่ภัยอันตรายสิ่งร้ายและอวยพรชัยสิริมงคลในการเวลาสำคัญแห่งการเปลี่ยนปีนั่นเองนะครับก็คือสวดผ่านยักษ์ในช่วงปีใหม่นะครับ
แล้วก็ในไตรภูมิกถาครับฉบับกรมศิลปากรปี2555นะครับกล่าวถึงบทบาทของท้าวเวสสุวรรณครับในการเป็นหัวหน้าจตุโลกบาลได้กล่าวคือท้าวจตุโลกบาลเสด็จตรวจตราผู้ทำความดีความชั่วในโลกนี้ทุกวันครับบางวันก็ยังมีการส่งเทพบุตรมาแทนอย่างเช่นวันพระ8ค่ำส่วนวันพระ15ค่ำครับจะเสด็จลงมาด้วยพระองค์เองโดยถือแผ่นทองสุกและดินสอที่ทำด้วยหินแดงครับตระเวนดูมนุษย์ถ้าเห็นผู้ใดทำบุญทำกรรมก็จะเขียนชื่อผู้นั้นลงในแผ่นทองครับว่าคนนี้บ้านอยู่ไหนได้กราบไหว้บูชาและปฏิบัติต่อพระศรีรัตนตรัยเลี้ยงดูบิดามารดาสดับรับฟังพระเทศนามีศีลมีเมตตาแล้วส่งให้ปัญจสิกขรเทพบุตรครับถวายแก่พระมาตุลีแล้วจึงนำไปถวายแก่พระอินทร์เทวดาทั้งหลายครับจะมาอ่านดูในแผ่นทองถ้าเห็นว่ารายชื่อในแผ่นทองมีมากนะครับก็จะแซ่ซ้องสาธุการยินดีโดยเห็นว่ามนุษย์นั้นจะได้ขึ้นสวรรค์เพื่อมาเป็นเพื่อนตนอีกมากมายนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครับบทบาทของท้าวเวสสุวรรณในการสั่งสอนมนุษย์นะครับก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งด้วยนะครับก็ท่านจะเป็นผู้ช่วยเหลือให้ของวิเศษครับโดยมีการกล่าวนายไตรภูมิกถาฉบับนี้ด้วยนะครับว่าท่านนั้นได้ให้ของวิเศษแล้วก็สั่งสอนเกี่ยวกับผลของการกระทำบุญกรรมนะครับการหมั่นสร้างบุญบารมีตามความตอนที่พระเจ้าสีธรรมาโศกราชครับรับสั่งให้พระนางเจ้าอสันธมิตราครับในการถวายผ้าไตรจีวรจำนวน 60,000 สำรับนะครับท้าวเวสสุวรรณครับได้มอบพระอบวิเศษครับที่สามารถชักผ้าออกมาได้ตามที่ต้องการให้แก่พระนางทั้งนี้เพราะว่าเมื่อชาติก่อนครับพระนางนั้นได้ถวายผ้าเช็ดหน้าแด่พระปัจเจกพุทธเจ้านะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่พระนางได้พบกับท้าวเวสสุวรรณนั้นก็ทำให้ได้เรียนรู้ครับพระนางจึงได้ถวายคติธรรมแก่พระเจ้าสีธรรมาโศกราชนะครับว่าให้หมั่นสร้างความดีละเว้นความชั่วและตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองนะครับก็โดยสรุปนะครับในตอนนี้ก็เรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณครับท่านมีบทบาทนะครับในการปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วท่านยังคอยดูแลอบรมสั่งสอนมนุษย์ด้วยนะครับแล้วก็ให้คุณรวมไปถึงให้โทษมนุษย์ก็ได้นะครับยังมีเรื่องราวครับของท้าวเวสสุวรรณต่อนะครับใน EP หน้านะครับก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนหน้าวันนี้สวัสดีนะครับ